สวัสดีครับผมนี่ก็กับผมนายเอิร์ธรีวิวเดี๋ยวขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel เอิร์ธรีวิวทีวีนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทำการจัดอันดับหัวข้อของอุลตร้าแมนกันก็ตามตารางเช่นเคยนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องขึ้นรูปแล้วล่ะเพราะว่าเขาดูมาหลายคลิปก็น่าจะรู้ละถ้ากับผมหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือ5อันดับอุลตร้าแมนสีแดงสุดที่นะครับผมต้องเกริ่นก่อนดูคลิปนะครับว่าคือพูดตรงๆเลยว่าอุลตร้าแมนที่สีแดงเนี่ยมีตั้งแต่ตัวแรกๆเลยนะครับผมไม่ได้เอาไอ้พวกแถวนั้นนะคือจะนับอุลตร้าแมนที่แบบเป็นไงอ่ะมีร่างแรกที่ไม่ใช่สีแดงอ่ะคือจะนับเป็นไงอ่ะร่างที่แบบว่าจากที่มันเป็นสีอื่นใช่ไหมมันก็มีร่างสีแดงมากอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คงเข้าใจว่าแบบไงอ่ะอุลตร้าแมนคนนี้มี2สีมี3สีมีอะไรหลายร่างร่างนี้มีแดงบ้างร่างนี้มีอื่นบ้างครับผมก็จะยกมาอุลตร้าแมน5คนด้วยกันนะครับผมซึ่งจะมีอะไรกันก็ไปรับชมกันเลยก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจนะครับผมโอเคจะมีอะไรก็ไปรับชมกันเลย Ready Go อันดับที่5นะครับผมอุลตร้าแมนไดน่าร่างสตรองฟอร์มนะครับผมซึ่งอุลตร้าแมนไดน่าเนี่ยเป็นร่างนี้คือเป็นร่างที่2ของอุลตร้าแมนไดน่าผมซึ่งอุลตร้าแมนไดน่าก็มี3ร่างก็ร่างธรรมดาแล้วก็ร่างมิราเคิลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกร่างก็คือร่างนี้สตรองฟอร์มซึ่งร่างนี้จะเป็นสีแดงล้วนกับทั้งตัวเลยนะผมซึ่งร่างนี้จะเน้นการใช้พละกำลังเป็นส่วนใหญ่ก็คือแบบหมัดแขกแข่งขึ้นหมัดหนักอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็ถือว่าพอได้สมควรในการใช้แบบการต่อสู้เนี่ยคือพละกำลังนี้ก็น่าจะเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็ถ้าโจมตีจะเป็นเจ้าพวกไฟมากกว่าผมก็ตกขยอที่อันดับที่5เลยนะครับผมก็อุลตร้าแมนคนต่อไปกันเลยอันดับที่4นะครับผมอุลตร้าแมนทีก้าร่างไทป์พาวเวอร์นะผมซึ่งร่างนี้จะเป็นอุลตร้าแมนทีก้าร่างสีแดงนะผมซึ่งทีก้าก็มี3ร่างเหมือนไดน่านั่นแหละแค่ทีก้ามันมาก่อนนะครับผมซึ่งในร่างนี้ก็จะเน้นใช้พละกำลังแล้วก็ถ้าแม้แต่เป็นจำพวกพลังไฟเช่นเคยนะผมก็จะเหมือนไดน่าอีกแล้วแต่ว่าทีก้าจะกำเนิดก่อนไดน่านะครับผมซึ่งก็เอาตรงว่าผมว่าเท่ไหมถือว่าเท่พอสมควรไอ้จำพวกอุลตร้าที่มันใช้แบบมีกล้ามดังนี้ก็ถือว่าเท่พอสมควรผมก็ขอให้ตกอยู่ที่อันดับที่4นะครับผมก็อุลตร้าแมนคนต่อไปกันเลยอันดับที่3นะครับผมอุลตร้าแมนเซโร่ร่างสตองโคลนาเซโร่นะผมซึ่งร่างนี้ก็เป็นร่างสีแดงที่ได้รับพลังมาจากอุลตร้าแมนไดน่านะผมซึ่งไอ้พลังนี้ได้มาจากตั้งแต่ตอนไหนก็ได้มาจากในภาคของอุลตร้าแมนสากานะผมแล้วก็ไอ้ร่างลูน่าเมคเคิลเซโร่เนี่ยก็ได้รับมาจากอุลตร้าแมนคอสมอสนะครับผมซึ่งไอ้ร่างนี้ก็จะเน้นการใช้พลังไฟแล้วก็ความแข็งแกร่งเช่นเคยนะผมซึ่งไอ้ตัวที่สีแดงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไฟกับพวกหมัดเพื่อความแข็งแกร่งเพื่อในการต่อสู้แบบว่าจำพวกตัวเกาะหนาๆอะไรประมาณนี้นะผมอันนี้คือมโนนะแต่ว่าถ้าที่ดูเนี่ยคือจะเน้นเป็นไฟหมดเลยที่เป็นอุลตร้าแมนร่างสีแดงๆเนี่ยนะผมไปถึงร่างที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะไม่ใช่ว่าร่างแดงตลอดทั้งตัวนะครับผมก็ถือว่าเซโร่ร่างนี้ถือว่าผมชอบพอๆกับร่างลูน่าเมคเคิลเซโร่เลยนะครับผมถือว่าติดเลยก็ว่าได้เพราะร่างนี้มันเท่จริงนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟได้ด้วยโอ้ก็ขออยู่ที่อันดับที่3เลยนะครับผมก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่2นะครับผมอุลตร้าแมนคอสมอสร่างโคโรนานะครับผมซึ่งร่างนี้จะเป็นร่างสีแดงฉานที่จากตอนแรกเนี่ยจากลายที่เป็นลายปกติร่างลูน่าเนี่ยจะเปลี่ยนลายเป็นเฉียงไปเฉียงมานะครับผมก็แล้วก็ตรงหัวจะเปลี่ยนคล้ายๆกับไดน่านิดหนึ่งก็คือจะแหลมๆโค้งๆขึ้นก็ถือว่าเท่มากครับผมซึ่งร่างนี้ก็จะเน้นความแข็งแกร่งเช่นเคยแล้วก็ความสามารถที่หลากหลายเยอะพอๆกับร่างแรกเลยนะครับผมซึ่งไอ้ร่างนี้ถือว่าผมชอบไหมก็ไม่งั้นจะมาอยู่ที่อันดับที่2มั้งล่ะแต่ผมถือว่าชอบเลยแหละเพราะว่าคอสมอสเนี่ยเป็นตัวโปรดผมเลยนะและที่ชอบตรงนี้คือร่างนี้มันแยกร่างได้ด้วยนะครับผมคือไงอ่ะคือตัวนี้มันเป็นตัวโปรดผมอ่ะแล้วมันกระเท่ด้วยเน้นความแข็งแกร่งในการต่อสู้แล้วผมพลังนี้ถือว่ารุนแรงแต่ว่าร่างนี้จะไม่มีพลังไอพลังแผ่เมตตานะอันนี้จะไม่มีนะผมจะมีแค่ร่างดูหน้าแล้วก็ร่างคอสมอสร่างสุดยอดนะครับผมก็ขอให้ตกที่อยู่ที่ไหนพี่สองเลยนะครับผม
งั้นเรามารอลุ้นกันนะครับว่าอันดับ1จะเป็นอุลตร้าแมนตัวไหนและเป็นร่างไหนนะครับผมอันดับที่1นั่นก็คืออุลตร้าแมนมีบิอุสร่างเบรฟเบิร์นนิ่งนะครับผมซึ่งร่างนี้ได้รับพลังมาจากการฝึกพิเศษกับอุลตร้าแมนทาโร่อาจารย์ของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ร่างนี้เป็นร่างที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากร่างแรกไปมากคือที่จริงอุลตร้าแมนมีบิอุสเนี่ยก็ร่างสีแดงแต่ร่างแรกเยอะแต่ว่าร่างนี้ก็จะเปลี่ยนแบบเหมือนมีกางเกงมาเพิ่มนะเท่าที่ผมสังเกตมานะผมซึ่งร่างนี้มันเท่ตรงที่ว่ามันมีสีแดงเกือบทั้งตัวเลยผมยกเว้นตรงท้องนะแล้วก็มีลายไฟขึ้นมาทำให้ดูเท่ขึ้นมาด้วยนะผมก็ขอให้ตกอยู่ที่อันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมและวันนี้เรามีอันดับพิเศษด้วยนะครับผมซึ่งอันดับพิเศษนั่นก็คืออันดับพิเศษครับผมมันใช่ครับครับผมก็คืออุลตร้าแมนเน็กซัสร่างจูเนสนั่นเองครับผมโอ้โหมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นสีแดงเลยสีแดงที่มีลายลวดลายมีขีดขาวดำเลยงดงามงดงามตามท้องเรื่องมากมันงามยังไงอ่ะมันงามเพราะว่าเราต้องมีจินตนาการเพราะถ้าเกิดเราดูไปเนี่ยความเท่มันจะมาทันทีเลยซึ่งเป็นร่างที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบในเรื่องอุลตร้าแมนเน็กซัสนี่เลยถ้าเกิดไม่เอามาเนี่ยคือมันจะตายให้ได้มันเป็นยังไงอาการอ่ะอาการเหมือนว่าที่คุณมอชอบทำตอนกลางคืนคือซื้อแป้งตอนกลางคืนนั่นเองอันนั้นนิสัยมึงแล้วอันนั้นนิสัยมึงไงมึงมาแฉในรายการนี่เลยเนี่ยใช่ฮะว่าโหดร้ายกันไปแล้วก็งามด้วยก็อย่าลืมนะติดตามโฟร์ฟันเราด้วยครับผมติดตามเอิร์ธรีวิวทีวีแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราครับผมโฟร์ฟันสตูดิโโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ผมซึ่งผมต้องขอบคุณ For of Fun นะผมที่มาให้เสียงภาคในอันดับพิเศษนี้นะครับผมซึ่งหัวข้อต่อไปในการจัดอันดับก็เป็น Mask Rider เองครับผมซึ่งหัวข้ออะไรผมจะกำหนดไว้ใน Facebook Fanpage นะครับผมซึ่งใครอยากรู้ก็ไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็ใครมีหัวข้อที่น่าสนใจ Rider Anime Sentai Ultra ก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมซึ่งอันไหนยากผมก็จะเก็บก่อนส่วนอันไหนง่ายก็จะลองทำดูนะผมก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะครับผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสายนาระยะฮู้